่ะคุณผู้ชมมาดูอีกน้องหนึ่งดีกว่าน้องอลิสจำได้ไหมครับน้องที่สัมผัสวิญญาณของคุณแตงโมได้แล้วก็เล่าให้คุณพ่อฟังเป็นฉากๆเลยว่าพี่เอาขึ้นจากน้ำไม่ได้มีใครดึงขาไว้ล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อก็มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับก็ไปทำพิธีส่งดวงวิญญาณคุณแตงโมด้วยการเอายันท้าวเวสสุวรรณไปจุดที่คุณที่น้องเนี่ยบอกแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกับที่คุณแตงโมเนี่ยตกน้ำไปนะฮะก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอคลิปนี้ไปนะครับคุณผู้ชมน้องอลิสบอกกับคุณพ่อว่าพี่แตงโมอยู่ในน้ำถูกดึงขาไว้แล้วบอกว่าต้องเอาพระไปช่วยดึงวิญญาณขึ้นมาจากน้ำถึงจะได้ไปสวรรค์แล้วคุณพ่อบอกว่าพระที่น้องหมายถึงเนี่ยน่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณครับแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อกับน้องอลิสก็เลยเดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับพ่อค่ะครับผมท้าวเวสสุวรรณค่ะอะไรนะคะท้าวเวสสุวรรณเอาไปทำอะไรคะได้ยินเสียงน้องอลิสไหมพ่อช่วยพี่แตงโมด้วยนะน้องพูดออกมาเองเลยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวของคุณพ่อน้องอลิสก็โพสต์คลิปที่พาน้องอลิสให้คุณพ่อเนี่ยเอาแผ่นยันท้าวเวสสุวรรณไปช่วยคุณแตงโมหลังจากนั้นคุณพ่อก็เลยเดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับทำพิธีกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตามคำขอของลูกสาวโดยคุณพ่อเนี่ยบอกว่าคุณพ่อไม่ใช่ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชหรือเป็นคนที่มีวิชาไสยศาสตร์อะไรแต่ว่าการมาทำพิธีครั้งนี้มาทำด้วยหัวใจแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับไปดีนะน้องนะขึ้นสวรรค์นะน้องขึ้นสวรรค์นะครับไปต่อเลยลุงครับนี่แหละครับคุณพ่อก็โพสต์คลิปหลังจากทำพิธีเสร็จบริเวณที่พบร่างของดาราสาวนะฮะแล้วก็อวยพรให้ดวงวิญญาณคุณแตงโมเนี่ยไปดีแต่จังหวะที่กำลังจะติดเครื่องยนต์เรือพบว่าจู่ๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครที่ยินเสียงเมื่อสักครู่หรือเปล่านะฮะเป็นเสียงปริศนาที่เขาบอกว่าคล้ายกับผู้หญิงพูดคำว่ามันหนาวแบบนี้ฮะก็เลยโพสต์ถามชาวเน็ตว่าก่อนที่เครื่องยนต์จะติดออกมาเนี่ยได้ยินเสียงใครไหมหลายคนแบบพยายามจะเหมือนกับรีเพลย์คลิปอ่ะแล้วก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาชาวเน็ตพอชมคลิปนี้เสร็จปุ๊บแสดงความเห็นไปต่างๆนานาบอกว่าได้ยินนะคำว่ามันหนาวเนี่ยแล้วเสียงเหมือนมากเหมือนใครได้ยินว่าโมหนาวบางคนก็บอกแบบนั้นนะฮะขณะที่หลายคนก็ได้ยินเหมือนกันเลยไม่ใช่มันหนาวแต่คำนั้นก็คือโมหนาวแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยพาน้องอลิสไปทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้กับคุณแตงโมครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ